แบบสวัสดีจ้ามาพอกับซาจูเก่าจะพี่น้องมาจ้าพี่น้องเมื่อนี้ซาจูให้พี่น้องมากินตําสวบมะละจ้าพี่น้องนี่จ้ามะละซาจูจะหั่นเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะตําสวบเพชรใส่มะละใส่ผักต้มจักหน่อยจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกชิ้นตําหมักเลยจ้าพี่น้องผักเครื่องเคียงมีไปหลายจ้าพี่น้องผักสลัดพริกหวานแล้วก็ผักชีลาวแค่นี้จ้าพี่น้องมาเด้อจ้าฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปจ้าพี่น้องหลังเลิกงานจ้าพี่น้องมาเสร็จน้ำกันจ้าพี่น้องนี่ขออนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องเบิ่งเบิ่งหน้าเพิ่นลูกชิ้นเว้ยคักเห็นเขาเฮ็ดอยู่ในไอ้ในเพจอ่ะพี่น้องนี่ตำใส่มะละจะจืดก็เลยเอามื้อนี้มาลองเบิ่งฮัลโหลฮัลโหลแซ่บเพิ่นมาละลองเลิกงานคือก่อนมาละสุดมือแซ่บนะมาเด้อมือละทำยังไงอืม
ละกระแซบสุดมาละเอามาตำกระเสียบเนาะเนาะลองเบิ่งเด้อแซ่บแซ่บสุดเผ็ดต้องแซ่บเดี๋ยวมันได้อากาศดีๆก่อนอย่างเช่นกินพี่น้องพี่น้องข้างนอกแต่เดี๋ยวยังหนาวอยู่มันจะได้แซ่บโอเคจ้าพี่น้องสั่งคลิปนี้คือในชาแนลขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามชมคลิปสาวจิ๋วจ้าพี่น้องแล้วก็มาพอกันคลิปหน้าเนาะว่าสาวจิ๋วจะมียังมาสู่พี่น้องอีกจ้าสั่งคลิปนี้คือในชาแนลบ๊ายบาย